บรรยากาศท่อนๆจังสี่ต้องไหว้ฝักบัวแก้แดดพี่น้องเฮ็ดจังเลยพี่น้องใส่พริกป่นลงไปหรือพริกผงนั่นแหละต่อมาใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่คั่วเองนี่พี่น้องพร้อม2ส่วนที่ขาดบ่ได้เลยก็คือผงนัวเฮานี่แหละพี่น้องหรือผงชูรสนั่นแหละพอแล้วต่อไปน้ำนัวพี่น้องน้ำปลาแดกน้ำปลาเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยเอาไปคุกไปคนบักคนคนแล้วมันเข้ากันพอละซิมเบิ้งบักซิมเบิ้งเพิ่มประเดี๋ยวไปเพิ่มความนัวจังหน่อยคนแล้วเราพี่น้องเตรียมจานเอ๊ะลงจานพี่น้องความเสิร์ฟไข่บักม่วงมาพี่น้องเรียบร้อยเราพี่น้องจวดต่อบันก้อยบะม่วง